ายเช่าที่ดินนะคะเนื้อที่117ตารางวานะคะราคา 50,000 บาทต่อเดือนค่ะใกล้โรงเรียนทรงวิทยาซอยแบริ่ง54ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นที่ดินเปล่านะคะทำเลเหมาะมากๆนะคะสำหรับการค้าขายและก็งานบริการทุกชนิดค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าออกถนนคอนกรีตด้านหน้านะคะเป็นทิศตะวันออกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ Ambassador and Smart Fashion ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท19กรุงเทพนะคะห่างเทอร์มินอล21 100เมตรอยู่ขวามือค่ะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะหรือสามารถเดินทางรถไฟฟ้ามาลงสถานีอโศกก็ได้ค่ะทางร้านรับตัดสูตรทั้งในและนอกสถานที่นะคะสูตรแฟชั่นสูตรทุกแบบช่องทางติดต่อนะคะ0987935696ค่ะหรือเบอร์022532993ค่ะทางร้านบริการเป็นกันเองมากๆนะคะเรื่องสูตรนะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่ากับทีมพาดูที่นะคะก็มาอยู่ที่ซอยแบริ่ง54นะคะวันนี้นะคะก็มีพื้นที่ให้เช่านะคะ117ตารางวานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยอยู่ในซอยแบริ่ง54นะคะแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆถนนแบริ่งนะคะแค่ประมาณ20เมตรเท่านั้นเองค่ะและที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามโรงเรียนทรงวิทย์นะคะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็เปิดให้เช่านะคะเนื้อที่117ตารางวานะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์0987935696ค่ะลักษณะของแปลงที่ดินนะคะก็หน้ากว้างติดถนนคอนกรีตด้านหน้านะคะ15เมตรนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นที่ดินเปล่านะคะมีการล้อมรั้วลวดหนามไว้นะคะถ้าเกิดว่ามาดูที่ดินนะคะก็สามารถดูได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับที่แปลงนี้นะคะเจ้าของนะคะก็เปิดให้เช่าในราคาเดือนละ 50,000 บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆนะคะสามารถมาต่อรองพูดคุยราคากันได้นะคะเบอร์เจ้าของนะคะ0987935696ค่ะแล้วก็ด้านหลังของซาร่านะคะเห็นไหมคะถนนที่รถวิ่งเข้ามานะคะถนนเส้นนั้นก็คือถนนแบริ่งนะคะหรือว่าถนนสุขุมวิท107ค่ะเกิดว่าเข้ามาจากปากซอยแบริ่ง54นะคะก็จะมาเจอป้ายแบริ่ง54/2นะคะแล้วก็ที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ทางขวามือของซาร่าตอนนี้นะคะก็จะมีป้ายนะคะห้ามทิ้งขยะนะคะแล้วก็มีป้ายให้เช่าแล้วก็มีเบอร์เจ้าของติดอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวซาร่านะคะจะพาทุกคนเดินไปปากซอยนะคะจะได้รู้ว่าเรื่องจริงเนี่ยมันไม่ได้จกตานะคะว่าที่แปลงนี้นะคะห่างจากปากซอยแค่ประมาณ20เมตรเท่านั้นซึ่งพื้นที่ในซอยนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนทรงวิทยานะคะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านในนี้นะคะเงียบสงบมากๆเลยนี่เลยก็จะผ่านอีกแล้วนะคะถ้าเราอยู่แปลงที่ดินนะคะเราสามารถเห็นรถนะคะที่สัญจรไปมาตรงถนนแบริ่งได้เลยตอนนี้นะคะซาร่าก็เดินมาถึงแบริ่ง54นะคะก็เป็นปากซอยนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ปากซอยนะคะเราก็จะเจอป้ายโรงเรียนทรงวิทยาอีกแล้วนะคะเป็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวซาร่าจะพาไปดูเพื่อนบ้านถนนด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็คือถนนแบริ่งนะคะถนนที่เราเห็นนะคะก็คือถนนแบริ่งแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็คือเส้นที่มาจากถนนสุขุมวิทนะคะเพื่อนบ้านเราก็มีตร.อ.นะคะมีร้านอัดชีสมีร้านชาบูนะคะแล้วก็มีร้านมวยไทยมีเลยมีร้านเสริมสวยมีคาเฟ่มีร้านรถนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านนวดครบครันเลยนะคะแล้วก็ถนนอีกฝั่งนึงนะคะสามารถทะลุออกเส้นศรีนครินทร์ได้นะคะถ้าเกิดว่าขับรถเลยแปลงที่ดินนะคะก็จะเจอโรงเรียนทรงวิทย์เลยนะคะนี่เลยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแสดงว่าเลยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ถึงโรงเรียนทรงวิทย์ให้พี่ถอยหลังกลับได้เลย
สำหรับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือสามารถเข้าออกได้หลายทางเลยนะคะไม่ว่าเราจะออกถนนสุขุมวิทนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหรือจากตรงนี้นะคะตรงจุดนี้ไปถนนลาซานแบริ่งนะคะขับรถไปนะคะแค่ประมาณ600เมตรก็ถึงนะคะแล้วก็จากตรงจุดนี้นะคะออกถนน4นครินทร์นะคะก็ไม่ถึง2กิโลเมตรนะคะก็ถึงเลยค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนทรงวิทยานะคะหรือว่าโรงเรียนทรงวิทย์ปลูกบ้านนะคะเหมาะนะคะทำร้านอาหารสำหรับทำที่พักอาศัยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆถนนแบริ่งนะคะแค่ประมาณ20เมตรเองนะคะก็คือจากปากซอยเข้ามาแปลงที่ดินนะคะใช้เวลาแค่1นาทีนะคะก็ถึงเลยแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆสำหรับทำร้านอาหารเหมาะสำหรับคาเฟ่นะคะเหมาะสำหรับทำสปาร้านนวดหรือแม้กระทั่งทำลานจอดรถนะคะก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าที่แปลงนี้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะตอนเย็นนะคะผู้ปกครองมารับนักเรียนนะคะจะได้จอดรถหรือว่าแวะนั่งทานกาแฟแวะทำสปาแวะนวดกันก่อนก็ได้นะคะทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับซาร่าสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินเช่าบ้านหรือว่าโครงสร้างอาคารที่เราใช้นะคะเราอาจจะทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์บ้านน็อกดาวน์ก็น่าจะเหมาะนะคะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งและก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยนะคะโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนานะคะโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์โรงเรียนนานาชาติเซนต์โยเซฟหรือโรงเรียนนานาชาติเบิร์กลีย์นะคะก็อยู่ใกล้ๆที่ดินแปลงนี้ค่ะและที่แปลงนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆ Imperial World สำโรงด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินไม่เกิน6กิโลเมตรค่ะโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะคะก็อยู่ใกล้ๆไม่ถึง6กิโลเมตรเหมือนกันค่ะ Big C Super Center 4นครินทร์นะคะก็อยู่ใกล้ๆที่แปลงนี้นะคะไม่ถึง3กิโลเมตรนะคะแล้วก็บรรยากาศด้านหลังเห็นไหมคะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นที่พักเป็นคอนโดซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่แปลงนี้ไม่เปลี่ยวนะคะไม่เปลี่ยวแน่นอนถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะสนใจที่จะเช่าแปลงที่ดินนะคะรีบติดต่อคุณสมศักดิ์ด่วนเลยนะคะเบอร์0987935696นะคะสามารถต่อรองราคากันได้หรือว่าจะเช่าที่ดินในระยะยาวก็มาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่มาเช่าที่ดินแปลงนี้นะคะการเดินทางสะดวกมากๆไปทางด่วนบางนานะคะแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใช้เวลาในการเดินทางไปทางด่วนไม่ถึง10นาทีก็ถึงค่ะหรือจะข้ามไปสุขสวัสดิ์ไปพระราม2นะคะก็สามารถที่จะไปขึ้นทางด่วนฉลองรัฐนะคะซึ่งอยู่ตรงถนนเส้นศรีนครินทร์นะคะก็ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะก็สามารถขึ้นทางด่วนไปได้เลยค่ะหรือเราจะข้ามไปฝั่งตะวันออกนะคะก็สามารถใช้ทางด่วนบูรพาวิถีนะคะก็ใช้เวลาในการเดินทางไปทางด่วนบูรพาวิถีนะคะแค่ประมาณ7นาทีเท่านั้นค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับหลายๆกิจการเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะรีบทักเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่สวยๆแบบนี้มีน้อยมากๆก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะซาร่านะคะฝากบ้านเช่าในซอยแบริ่งซอย9ไว้ด้วยนะคะสามารถกดลิงก์ดูตรงนี้ได้เลยค่ะอากาศสดๆในซอยนะคะก็คือบรรยากาศในซอยจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถสตรีทวิวดูจาก Google ได้เลยค่ะ